นี้ก็เป็นทางขึ้นภูฟ้านะคะแต่เรายังไม่ขึ้นวันนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยจะพาขึ้นไปดูแต่วันนี้ไปหาพี่ชายก่อนพี่ชายว่าจะไปพาไปเก็บชาตอนนี้แกกำลังรออยู่ไปข้างหน้าอีกนิดนึงเนาะโอเคนะคะคุณผู้ชมเราผจญภัยด้วยกันนะคะผจญภัยกับมาริสาลาวจ้าระหว่างทางก็เก็บเล็กเก็บน้อยให้ดูนะคะอันนี้เป็นคิดว่าจะเป็นวัดจีนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยดูให้ทั่วว่าจะอยู่ที่นี่สัก3วันอันนี้ก็เป็นตัวเมืองสวยมากเลยอ่ะจริงๆสวยแนะนำเลยอ่ะสวยมากสวยมากชอบมากเลยอ่ะดูบ้านคนสิสวยฝุดๆมีให้ดูกันยาวๆจ้ะคุณผู้ชมถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมอันนี้เขาเขียนว่าเรือนขายชากลุ่มชาวสวนบ้านสายลมแล้วก็อันนี้จะเป็นทางขึ้นนะคะเห็นไหมคะพี่ชายบอกว่าเขาอยู่ข้างบนขึ้นเดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายทำกันเนาะเดินขึ้นเขาอีกแล้วจ้าเขาไปเก็บชามาสบายดีมาหาไอ้วันเขาเก็บชากลับบ้านโอ้ยเหนื่อยอีกแล้วขึ้นไปเหนื่อยสบายดีเอาสามันน่ะโอ้เป่าบักใหญ่โอ้โหสวนชาจ้ะโอ้ยเยอะแยะเดี๋ยวพักเหนื่อยแป๊บนึงนี่โอ้ยที่นี่จะขึ้นชื่อมากเรื่องชาดี ชาดีชาหอมราคาแพงรสชาติดีแล้วก็ส่งออกส่งไปจีนส่งไปต่างประเทศพี่ชายบอกว่าอยู่บนยอดเขาจะไปถึงไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะดีครอบครัวพี่ชายแล้วก็พี่สาวเขากำลังกินข้าวกันพักเก็บชาสวยสวยดูเขากำลังเก็บชากันใหญ่เลยดูนะคะผู้คนที่นี่น่ารักมากอัธยาศัยดีมันมีดอกอะไรไม่รู้เดี๋ยวขึ้นไปดูกันเนาะข้างบนอันนี้เป็นเขาเรียกว่าพุทธาเป็นพุทราของคนจีนโบราณเขาบ้างอย่างนี้ดูนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงชิมดูเนาะโอ้คุณพระช่วยมันเปรี้ยวมากอื้อมันมีดอกอะไรไม่รู้สวยๆไปดูสิมันเป็นเหมือนดอกซ่อนกลิ่นอะคุณผู้ชมสวยนะส
สุดลูกหูลูกตาต้นพุทราต้นใหญ่มากเขาเรียกพุทราห่อเขาบอกว่าอย่างนี้นะห่อที่เป็นเหมือนคนห่อนี้จะเป็นคนจีนที่อพยพมาเมื่อก่อนข้าเจ้าจ้างมาเก็บหลายวันป๊าดว่าส่วนใหญ่แท้สวยมากมันหอมมากเลยนะหอมชาน่ะเนี่ยนี่มีส่วนเป็นของตัวเองเมิร์ดเมนบะ นี่ของกล้วยเรานี่พี่ชายกำลังเก็บจ่า มาลบกวนเด้อไอ้บ่ต้องเป็นห่วงของยูของกินเฮากินง่ายๆอยู่ง่ายๆเฮาแค่มารอเอาคลิปเอานั่นเฮาพี่ชายกำลังเก็บลงมาในนี้เห็นขัดโอ้โหมาถือใส ยอดใหญ่มากเลยอันนี้โลนึง10,000กีบเนี่ยป่ะคันมันแห้งแล้วโลเท่าไหร่วันโลละแสนชาแห้งก็จะเป็นโลละแสนค่ะคุณผู้ชมโลละแสนกีบนี้ก็จะประมาณ300กว่าบาทลองเอาไปก็ได้อันนั้นเป็นพี่สาวค่ะคนที่นี่เขาผิวสวยแก้มแดงน่ารักค่ะอยู่เทิงสุดพุ่นกับมีมันบ่อยมันแม่น่ะจอมพูนี่มันจอมเลยน้องโอ้ตายแล้วย่างย่างมึงนี่คัดเลยย่างไปรถเดี๋ยวขึ้นไปดูบนยอดเขากันเนาะคุณผู้ชม